เรามาอยู่กันที่ย่านบางรักย่านเก่าของชุมชนซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนในนี้เนาะที่นี่เนี่ยตรงแถวเนี้ยมันมีอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านแบบดั้งเดิมเก่าแก่โบราณแต่ก่อนเนี้ยเราก็อยู่แถวนี้ก็จะมากินที่ร้านเนี้ยตั้งแต่สมัยเด็กๆชื่อร้านประจักษ์ซึ่งร้านเนี้ยเขาก็จะมีขายเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เชื่อว่าเดี๋ยวนี้หากินยากมากคืออันนี้ขาหมูยัดไส้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นเมนูที่แบบว่าถ้าใครเคยไปกินโต๊ะจีนสมัยที่แบบเรายังเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเจอเมนูเนี้ยมันเป็นเมนูออเดอร์ตอนนี้คือเราอยู่ที่ร้านประจักษ์อาจารย์แล้วก็อยู่กับคุณกระต่ายครับน้องกระต่ายเนาะร้านนี้นี่คือเปิดมากี่ปีแล้วอาจารย์ร้อยกว่าปีผมไม่รู้ว่าร้อยเท่าไหร่ก็อย่างว่าคือเห็นมาตั้งแต่เด็กๆกินมาตั้งแต่เด็กๆที่นี่เนี่ยคืออะไรคือเมนูห้ามพลาดของที่นี่กินเป็ดย่างเป็ดย่างเนาะโอเคแล้วก็คิดว่ามาอะไรคือจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเป็ดย่างแต่เราขอขายแบบเป็ดย่างหมูแดงต่อมาแต่ไม่เป็นไรแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราเริ่มจากขายแบบร้านไหนมาเริ่มมาต้องต้อนรับนะครับแต่เป็ดหมูแดงต่อไม่ตัดโอเคพอเข้ามาก็เห็นคนที่ไหนก็ใส่ข้าวหน้าเป็ดกันเนาะข้าวเป็ดย่างก็ที่นี่ก็เมนูหลากหลายนะคะแล้วก็สั่งได้มีเกี๊ยวมีบะหมี่เกี๊ยวมีอะไรก็มีด้วยหลายอย่างเปิดปิดบ้านเวลาเปิดปิดบ้านแปดโมงเช้าหกโมงขึ้นก่อนเย็นทุกวันเป็นจ้าทุกวันเกิดก่อนเนาะโอเคช่วยบอกพี่จ่ายช่วยบอกพี่จ่ายของร้านหน่อยนะว่ามาที่ร้านให้ดูแบบมาแล้วเจ็บยังไงบ้างค่ะตรงดังครับอยู่ตรงข้างห้างรถสั่งบ้างครับยืนยันหน่อยครับลองถามชาวบ้านก็ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราเมนูที่เราสั่งไปเนี่ยคือเขาดังเป็ดย่างคือถ้าคนในพื้นที่อ่ะเขาจะเรียกว่าเป็ดย่างเป็ดประจักษ์เป็ดประจักษ์เพราะว่าเขาดังเป็ดเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งข้าวหน้าเป็ดมาจานหนึ่งแล้วก็มีบะหมี่หมูกรอบจริงๆเอ้ยบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบไม่เคยกินหมูกรอบร้านนี้เหมือนกันนะไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองกินกันดูเนาะแล้วก็อีกเมนูที่สั่งก็คือข้าวเฉโปข้าวเฉโปมันก็จะแบบรวมเป็ดย่างกุนเชียงหมูแดงหมูกรอบอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสั่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างอาหารมาแล้วอันนี้คือข้าวหน้าเป็ดกินได้หรือยังหิวแล้วข้าวหน้าเป็ดมาแล้วเรามาเริ่มกันที่ข้าวหน้าเป็ดก่อนนะเป็ดเขาก็จะมาเป็นชิ้นแบบหนาๆอย่างนี้เนาะขอชิมเป็ดก่อนเนื้อหนานุ่มไม่มีกลิ่นสาบเป็ดเลยแล้วก็หอมกลิ่นเป็ดย่างเดี๋ยวมาลองชิมข้าวกับน้ำเขาหน่อยเนาะอันนี้นะถ้าราดน้ำมาชุ่มกว่านี้หน่อยก็จะดีมากเป็นคนชอบกินแบบน้ำชุ่มๆแต่ถ้าใครกินใครชอบกินแห้งๆมาก็ชอบนะน้ำเขาแบบนี้หวานๆเค็มๆอร่อยดีแต่ตัวเองเป็นคนชอบกินเปรี้ยวก็เลยจะขอเติมอดิวหน่อยมันจะได้เปรี้ยวเติมแล้วก็กินได้เลยพอเติมไปแล้วอร่อยมากรสชาติที่แบบเราชอบใจ
ถูกใจคือมันจะมีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาเพิ่มนิดหน่อยมันก็จะตัดความหวานออกไปคือเป็นคนไม่ชอบกินหวานไงแล้วตัดความหวานออกไปอร่อยเป็ดเมนูเป็ดย่างร้านนี้นะคือห้ามพลาดขอไปเมนูต่อไปนะจ๊ะโอเคจานต่อมาข้าวผัดเอ้ยข้าวเฉโปในจานมีอะไรบ้างนะอันนี้คือเป็ดย่างอันนี้คือหมูกรอบอันนี้คือกุนเชียงแล้วอันนี้ก็คือขาหมูยัดไส้เราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยละกันนะมันคือใช่เลยโอ้ยแบบภาพในอดีตแบบมันป๊อปอัพเข้ามาในหัวเลยอ่ะโอ้ยน้ำตาจะไหลนึกถึงสมัยแบบกินโต๊ะจีนสมัยเด็กๆกินโต๊ะจีนที่บ้านอะไรเงี้ยขาหมูยัดไส้ขอกินอีกชิ้นหนึ่งนะอร่อยมากมากที่สุดของที่สุดลองมาสั่งกินกันดูนะขาหมูยัดไส้ร้านนี้มันเป็นเมนูที่หากินยากด้วยนะโอเคข้าวผัดเฉโปมันก็จะแบบอิเลเมนต์เยอะหน่อยอะไรอย่างนี้เรามาลองชิมน้ำข้าวกับน้ำราดเนี่ยคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นเหมือนกับน้ำราดเดียวกันกับเป็ดอะที่กินเข้าไปมันคือหมูแดงล่ะตะกี้เราไม่ได้บอกว่ามันมีหมูแดงด้วยเพราะดูไม่ออกไม่รู้ว่ามันเป็นหมูแดงแต่จริงๆเข้าไปมันคือหมูแดงเนื้อนุ่มอร่อยแบบมันมีรสชาติอร่อยเออกินหมูกรอบนะหมูกรอบข้าวเฉโปเนี่ยมันคือข้าวหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างใช่ไหมถ้าใครรู้ช่วยบอกมาหน่อยสิว่าข้าวเฉโปอ่ะปกติเขาใส่อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาชิมหมูกรอบหมูกรอบเขาเป็นหมูกรอบแบบหนังไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะหอมอร่อยหมูกรอบของก็อร่อยแต่ว่าด้วยความที่หนังเขาไม่หนามันก็เลยจะแบบไม่กรอบกรอบๆเหมือนกับเจ้าอื่นที่เขาหนังฟูอะไรเงี้ยแต่โดยรวมๆแล้วว่าคือน้ำเขาคนละน้ำกับอันนั้นนะปรากฏว่าเพราะน้ำเนี้ยมันเหมือนกับมีความหวานกว่านิดนึงคล้ายๆกับเกือบๆจะเป็นแบบน้ำข้าวหมูแดงเลยอ่ะมาลองกินกันดูอันนี้ชอบขอไปเมนูต่อไปอันนี้คือเกี๊ยวกุ้งหมูกรอบเกี๊ยวเขาก็ตัวใหญ่นะกลิ่นกุ้งขึ้นมาเดี๋ยวกุ้งเขาก็ดีขอชิมซุปนะว่าเป็นยังไง
ุปเขารสชาติแบบไม่จัดจ้านอ่ะรสชาติอ่อนๆแต่ว่ามีรสชาตินะคือบางร้านอาจจะแบบว่ารสชาติอ่อนๆของเขาคือแบบแค่ไม่มีรสชาติแต่ว่าร้านนี้มีรสชาติแต่ว่ารสชาติไม่ได้จัดจ้านซึ่งถ้าภาษาคนจีนเขาจะเรียกว่าแบบเชงๆอะไรอย่างเงี้ยกินแบบว่าสดได้เรื่อยๆสำหรับเรานะคือแบบไม่ต้องปรุงเลยหมูกรอบหมูกรอบเชียร์สอร่อยโอเควันนี้สรุปรายการที่เราสั่งมาด้วยความที่แบบมาแค่2คนก็สั่งไม่ได้เยอะแค่นี้แหละข้าวเชโปนะจ๊ะแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดแล้วก็เกี๊ยวกุ้งหมูกรอบ3เมนูนี้อร่อยทุกเมนูเดี๋ยวขอจัดการอาหารพรุ่งนี้ก่อนแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะจ๊ะคราวหน้าเนี่ยเราจะพาไปกินที่ไหนหรือพาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดการติดตามครั้งนี้ไปกินก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันนะคะ